6 54นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมเหตุเกิดที่แม่องสอนเมื่อวานนี้น่าตอนอกตกใจเมื่อวานนี้เพิ่งรู้ตอนเช้าแต่จริงๆเนี่ยเกิดขึ้นกลางคืนแล,ล้วตำรวจโรงพักหมอกจำแป่แม่ห้องสอนรับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่ามีคนเสียชีวิตในบ้านประสานไปตรวจสอบพบร่างของนางลือนอายุ53ปีชาวไทยใหญ่เธอเสียชีวิตในห้องนอนบ้านไม่มีเลขที่ และสะภาพศพด้วยความเคารพจริงๆปากเนี่ยฉีกนะคะเป็นแผลยาวบริเวณใบหน้าก็มีแผลเวอะหวะเลือดนองเต็มหน้าเลยค่ะมีฟันหลายซี่เนี่ยกระเด็นตกเกลื่อนบนที่นอนและยังพบสเก็ตประทัดลูกบอลหรือระเบิดปิงปองที่ใช้งานแล้วกับยังไม่ใช้งานอีกจำนวนหนึ่งกระจายอยู่บริเวณห้องนอนและนำร่างไปชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าบ้านจุดเกิดเหตุอยู่ด้วยกันสองคนคือผู้ตายอายุ53ปีแล้วก็สามีก็คือนายยอนอายุ54อยู่แค่สองคนคก่อนหน้านั้นช่วงกลางคืนเนี่ยนายยอนเนี่ยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่านางลืนภรรยาเนี่ยถูกใครทำร้ายร่างกายก็ไม่รู้เสียชีวิตอยู่ในห้องนอนจากนั้นผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้านก็เลยมาช่วยกันตรวจสอบแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาร่วมตรวจสอบด้วยเนื่องจากเป็นช่วงดึกการพิสูจน์ทราบอาจจะทำไม่เต็มที่ก็มีการรักษาจุดเกิดเหตุจนเช้าเมาื่อวาน จึงเข้าไปตรวจสอมหาหลักฐานทั้งนี้ทั้งนั้นขนาดเจ้าหน้าที่ชนสูตรพิกูจน์ตอนเช้าเมาื่อวานเพื่อหาหลักฐานทีจุดเกิดเหตุนายยอนสามีซึ่งต้องเรียกว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วเนี่ยนั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่หน้าบ้านสีหน้าเรียบเฉยเหมือนไม่ได้สนใจอะไรอะค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่เขากำลังพิสูจน์ศพภรรยาขนาที่ลูกสาวของผู้ตายชื่อนางสาวสองอายุ24 มีครอบครัวอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งพอรู้ข่าวก็รีบมาดูศพผู้เป็นแม่เธอก็ยืนร้องไห้เสียใจอยู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านต้องสงสัยว่านายอนสามีน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุหรือไม่เพราะขณะที่นางลืนนอนหลับในช่วงกลางคืนมันไม่มีคนอื่นอาจจะยัดประทัดลูกบอลหรือระเบิดปิงปองเข้าไปในปากภรรยาแล้วจุดชนวนกระทั่งนางลืนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตจากนั้น ก็กุวเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าว่ามีคนอื่นทำร้ายภรรยาจนถึงแกกความตายทั้งที่นายบุญยศก็บอกว่าขณะเกิดเหตุนอนอยู่กับภรรยาตลอดเวลาแต่พอถามว่าแล้วตอนเกิดเหตุนั้นได้ยินเสียงประทัดลูกบอลระเบิดไหมเขาตอบว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะตื่นขึ้นมากลางดึกก็พบว่าภรรยาเสียชีวิตอยู่ข้างๆแล้วแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนก่อเหตุฆ่าภรรยาตัวเองแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคนร้ายเข้ามาทำร้ายภรรยาตอนไหนนอนอยู่ด้วยกันเนี่ยคือเขา เขาบอกแต่ว่านอนอยู่ด้วยกันแล้วไม่รู้เลยไม่ได้ยินเต<อ>นื่นขึ้นมาเนี่ยภรรยาเฉยอยู่ข้างๆทำไมตอนเกิดระเบิดไม่รู้เลยได้อย่างไรขณะที่ชนวนเหตุเบื้องต้นจะได้สันนิฐานว่าความหึงหวงค่ะคือตัวนายนเนี่ยชอบดื่มเหล้า แล้วเวลาเมาก็จะหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับภรรยาพูดทํานองหึงห่วงไม่ค่อยอยากให้ภรรยาออกจากบ้านไปไหนแล้วล่าสุดเนี่ยภรรยาก็คือไม่ได้เชื่อฟังออกไปนอนวัดจําศีลพรรษาวันพระกับผู้สูงอายุด้วยกันในหมู่บ้านนี่แหละค่ะแล้วพอกลับมาในยอนสามีก็เลยไม่พอใจอย่างมากมหาเรื่องทะเลาะกับภรรยาไม่หยุดจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคืนถัดมาเลยค่ะลูกสาวของผู้ตายร้องไห้ราวกับขาดสติ แต่ช่วงหนึ่งก็พูดออกมาว่าอีป่อค่าแม่นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวรอตำรวจทำงานก่อนอไม่น่าเชื่อจริงๆนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นได้ยังไง่ท่านผู้ชม